ม่น้ำเจ้าพระยานับเป็นสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงกรุงเทพขณะที่แม่น้ำปาสิกของฟิลิปปินส์ก็อยู่ในสถานะไม่ต่างกันมาวันนี้แม่น้ำปาสิกกำลังได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้นค่ะแม่น้ำปาสิกไหลผ่านใจกลางกรุงมะนิลาแบ่งเมืองออกเป็น2ส่วนแม่น้ำสายหลักแห่งนี้มีความยาว25กิโลเมตรไหลผ่านย่านต่างๆทางตะวันออกของกรุงมะนิลาและมีแม่น้ำลำคลองสายย่อยๆไหลลงมาสมทบอีกเป็นจำนวนมากก่อนไปสิ้นสุดที่อ่าวมะนิลาทางด้านตะวันตกช่วงยุคอาณานิคมปาสิกเคยเป็นสายน้ำที่มีความสำคัญต่อการสัญจรและวิถีชีวิตของผู้คนเนื่องจากไหลผ่านทั้งย่านธุรกิจและสถานที่สำคัญของกรุงมะนิลาแต่การขยายตัวของเมืองและชุมชนที่ไร้ทิศทางทำให้ในช่วงทศวรรษที่1990แม่น้ำปาสิกถูกประกาศให้เป็นแม่น้ำที่ไร้ชีวิตหรือตายไปแล้วในเชิงชีวภาพเนื่องจากมลพิษในน้ำสูงมากจนทำให้ไม่มีออกซิเจนสำหรับสิ่งมีชีวิตใดๆอีกต่อไปมาตรการฟื้นฟูแม่น้ำปาสิกที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ตอนนี้สิ่งมีชีวิตเริ่มจะกลับมาอาศัยอยู่ในแม่น้ำได้อีกครั้งนึงแล้วแต่จากการสำรวจของทีมงานยังมีบางจุดที่มีปัญหาค่ะยกตัวอย่างเช่นบริเวณนี้คือแม่น้ำสายย่อยชื่อว่าแม่น้ำซันฮวนจุดที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปาสิกนะคะคุณภาพน้ำเนี่ยเป็นสีดำสนิทแล้วก็มีปัญหามลพิษทางกลิ่นที่รุนแรงทำให้ชาวฟิลิปปินส์ไม่อยากเข้าใกล้แม่น้ำสายนี้ค่ะทีมนักวิจัยต่างชาติลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำปาสิกเมื่อ2ปีก่อนพบว่าแต่ละปีมีขยะพลาสติกถึง 63,000 ตันไหลจากแม่น้ำสายนี้ลงสู่ทะเลและถ้าจะเทียบให้เห็นภาพแบบง่ายที่สุดปริมาณขยะก็เท่ากับช้างถึง 10,000 เชือกเลยทีเดียวค่ะวิกฤตน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูแม่น้ำปาสิกขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะหน่วยงานนี้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อฟื้นฟูแม่น้ำโดยมี River Warrior หรือนักรบแห่งสายน้ำเป็นกำลังสำคัญ I know that this is not a lucrative job. It makes you dirty at the end of the day. But knowing that you are able to save the environment, knowing that you are able to help the people, educate them, make them a more responsible, environmentally responsible citizen, it makes me go home with a smile. ทีมข่าวไทย PBS เดินทางต่อไปยังนาโวตัสหมู่บ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่ปลายสุดของเขตเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ที่นี่เราได้พบกับโจโจฟรานซิสโกชาวประมงที่อาศัยทำกินในอ่าวมะนิลามาตลอดทั้งชีวิตเขาพาเราล่องเรือออกทะเลไปไม่ไกลค่ะไปยังจุดที่เขาเคยจับปลาแต่สิ่งที่ได้มามักมีมากกว่าปลาหรือสัตว์น้ำเสมอฟรานซิสโกบอกว่าจริงๆแล้วการปิดอ่าวมะนิลาของรัฐบาลฟิลิปปินส์ทำให้ชาวประมงเจอกับปัญหาขยะมากขึ้นเพราะโครงการฟื้นฟูเน้นทำความสะอาดและขุดลอกขยะใกล้ฝั่งทำให้ขยะบางส่วนถูกพัดพาออกมากลางทะเลและสุดท้ายแม้ว่าการปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติจะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุแต่ชาวประมงฟิลิปปินส์ก็ยังยืนยันว่าพวกเขาพร้อมที่จะสู้ต่อไปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น